ช่วงเวฟ้าดีจอยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพกันซึ่งนางเอกของเราก็คือพริกหวานนี่แหละค่ะวันนี้เราจะทำเป็นน้ำพริกกันนะคะแต่ไม่ใช่น้ำพริกแบบทานนะแต่ว่าเป็นน้ำพริกแบบน้ำผักเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพริกหวานเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะเขาควรจะมาผสมกับผลไม้อื่นๆเพื่อให้ดื่มได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นสับปะรดค่ะนางเอกของเราเป็นพริกหวานสีแดงแล้วก็จะใช้เป็นผลไม้สีแดงนะคะอย่างพวกมะเขือเทศแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำผักของเรานะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะคุณจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะเราใช้โปรแกรมสมูทตี้นะคะเพื่อให้เนื้อทุกอย่างเนี่ยละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าน้ำผักแก้วนี้นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารและก็วิตามินที่ร่างกายต้องการครบถ้วนเลยรับรองว่าจะเป็นมื้อเช้าที่ทำให้เราสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปทานได้เลยดี